แชร์ออกไปแล้วก็แชร์ออกไปอีก 9,999 แชร์นะเข้ามากันได้นะคนละ 9,999 แชร์นะสวัสดีครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคนละ 9,999 แชร์นะจัดมาเร็วเข้าวันนี้เราก็มานั่งคุยกันนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานั่งดูดวงนะมาก็วันนี้ก็เล่าอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังว่าขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองยังมี3ประเภทเลยนะติดตามเครือครีเอเตอร์สวัสดีครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามจัดของขวัญมา 9,999 อย่างถามได้คนละ1คำถาม เร็วคนละ 9,999 แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามาเร็วแซ่อย่าช้าเข้ามากันแล้วก็แชร์ออกไปขอจอขอใจด้วยนะเจ้าทั้งหลายนะอย่าลืมอ่ะมีเวลาไปนั่งสวดมนต์กันมั่งนะนะนั่งสวดมนต์กันมั่งถามว่าสวดมนต์แล้วได้อะไรคนถ้าคนแบบไม่มีสติเขาจะบอกว่าไม่ได้อะไรถ้าคนที่ฝึกประจำจะรู้ว่าทรงฌานฌานแปลว่าชินชินก็คือว่าบุญกุศลนับมหาศาลเป็นมนุษย์เนี่ยได้เปรียบกว่าสัตว์ชนิดอื่นตรงที่ว่าสามารถสร้างบุญได้เต็มที่แต่ถ้าเป็นสัตว์ประเภทอื่นไม่มีสิทธิ์ได้สร้างบุญแบบมนุษย์ขนาดสมัยพุทธกาลมีหมาตามพระปัจเจกพุทธเจ้าหมาตัวนั้นก็ได้เป็นเทพบุตรพระหอนเอาเสียงถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าวันนี้ก็เอาพระปัจเจกพุทธเจ้ามาให้ชมสมเด็จองค์ปฐมปัจเจกพุทธนะเจ้าของคาถาเงินล้านเลยนะสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตภาวหาติพุทธามาอาอุนาโมพุทธายาเวรทายโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวรไทยโยพุทธสามมานีมามาพุทธสสวาหุมสมบัติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมปัจเจกพุทธะท่านอยู่ที่วัดเขาวงถ้ำนารายจังหวัดสระบุรีมาแล้วอุบัติในโลก จริงท่านจะอุบัตินอกพุทธกาลนะแต่ว่านี่ด้วยว่ามีคนเรียกร้องการสร้างเยอะสร้างออกมาคนชอบบอกกับผมคนยุคปัจจุบันน่ะที่ไม่มีองค์ธรรมเขาก็จะบอกว่าพระอิฐพระปูนไม่มีจิตวิญญาณก็พูดกันอย่างนี้นะแต่โดยจริงอ่ะรูปลักษณ์ที่เป็นพระอรหันต์ทุกประ